ดีค่ะวันนี้ในช่วง Time to Choose นะคะปิ๊งมีเมนูที่ปิ๊งเชื่อว่าหลายๆคนชอบทานค่ะเป็นขนมญี่ปุ่นซึ่งชื่อว่าไดฟูกุนั่นเองค่ะส่วนตัวนะคะปิ๊งเป็นคนชอบทานเมนูนี้มากไปห้างทุกทีจะต้องซื้อค่ะ But today the daifuku I'm gonna be making the famous delicious daifuku is not as hard as you think it is I'm gonna make the easiest way and delicious and healthy daifuku Let's see how we do itแน่นอนค่ะมาพูดถึงไดฟูกุนะคะตัวฟิลลิ่งหรือตัวไส้ที่ทุกคนเห็นปกตินะคะก็จะเป็นถั่วแดงนั่นเองวันนี้ปิงก็จะใช้ไส้ถั่วแดงค่ะแต่ตรงกลางนะคะปิงเลือกที่จะใช้สตรอเบอรี่ค่ะมาห่ออยู่ข้างในด้วยค่ะเรามาเริ่มทำในส่วนของตัวไส้กันก่อนเลยค่ะส่วนประกอบมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ and the ingredients are boiled red beans sugar stevia extract ถั่วแดงที่ปิงใช้นะคะเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กค่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดมันจะมี2สายพันธุ์ที่คล้ายกันนะคะคือถั่วแดงเม็ดเล็กแบบนี้แล้วก็ถั่วแดงหลวงภาษาอังกฤษจะเรียกว่า kidney bean คือจะเป็นเม็ดใหญ่กว่าแล้วก็จะมาใช้ในสลัดค่ะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องของน้ำเต้าหู้ด้วยนะเสร็จแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเอามาต้มค่ะแต่วิธีการต้มคือเราต้องไปแช่มันจะมาเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปแช่ในน้ำข้ามคืนค่ะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้มันก็จะบวมขึ้นมานิดนึงนะคะบวมน้ำพอเราแช่นะคะจะไปต้มในหม้อ pressure cooker หรือหม้อความดันอีกประมาณ15นาทีค่ะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะในส่วนของไส้นะคะเราก็จะต้องต้มอันนี้ให้เปื่อยอีกนิดนึงค่ะใส่ลงไปในหม้อนะคะเราจะเติมน้ำให้พอท่วมอะค่ะเสร็จแล้วแน่นอนค่ะได้ชื่อว่าของหวานก็ต้องใส่น้ำตาลนิดนึงนะไม่นิดแต่ว่าแทนที่ปิ๊งจะใช้น้ำตาลทรายหมดนะคะอันนี้ปิ๊งใช้เป็นสารสกัดหญ้าหวานด้วยช่วยในเรื่องของความหวานจะได้ลดปริมาณของน้ำตาลทรายลงนิดนึงนะคะก็ต้มพอได้ที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าถั่วแดงที่เราต้มไปเนี่ยก็จะนิ่มแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะมันก็จะไปปั่นในเครื่องปั่นอาหารค่ะถั่วที่เราปั่นแล้วนะคะเราก็จะมาเกลี่ยลงในถาดค่ะเพื่อที่มันจะได้คูลดาวน์เร็วขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดสตรอเบอรี่กันค่ะNow that we have cut up our strawberries, we're going to roll in a ball and we're going to put it right in the middle of our bean paste that we just made. Like so. And put it right in the middle. If you have kids at home, this is probably going to be their favorite steps that they're going to want to help with.Okay, now on to our last ball. We're gonna put these balls into the fridge and leave it for now while we work on our mochi. So now we're just gonna get started on our mochi dough. So the ingredients are very easy. We're gonna have glutinous rice flour, then cornstarch. Next, we're gonna add sugar. Then we're gonna add water.Then all you need to cook this is a microwave. Then we're gonna cover this loosely with clear wrap. Next, we're gonna just pop this in the microwave. We're gonna do 1 minute at a time. Okay, so after the 1 minute, we're gonna take it out and see. We're gonna stir it.This is not done yet. So we're gonna put it back in the microwave for another 1 minute. Okay. I think it should be done now. So it really depends on what kind of microwave you have and the power of your microwave. So.You're gonna have to get to know your microwave if you're gonna do this recipe. Okay. เสร็จแล้วเราก็จะเทมันลงไปนะคะอย่าลืมใส่แป้งลงไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะติดกัน
ะเราปิ้งก็จะโรลนะคะแล้วนะคะแป้งที่เราได้นะคะปิงก็จะไปห่อตัวไส้ที่เราทำไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะกับไดฟูกุสตรอเบอรี่ถั่วแดงของปิงนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะปั้นได้สวยงามมากกว่าปิงนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูค่ะว่าตัดแล้วจะเป็นยังไงเห็นไหมคะมีสตรอเบอรี่ตรงกลางด้วยแป้งก็นุ่มนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แล้วก็ความหวานของถั่วแดงด้วยค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะเพราะว่าการทำทานเองเนี่ยเราสามารถควบคุมความหวานของตัวถั่วแดงได้ค่ะแล้วคราวหน้าปิ๊งจะมีเมนูอะไรมาฝากในช่วง Time to Choose ติดตามชมกันค่ะ